จากตอนที่แล้วนะครับจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัศาสตร์ธุรกิจมือถือในปี2007ซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์นะครับก่อนยุค2007ไปอย่างสิ้นเชิงอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนบริษัท Apple เนี่ยที่แทบจะไม่ติดอันดับบริษัทยักษ์ใหญ่ Fortune 500ให้ก้าวมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่างที่เราเห็นได้อย่างไรไปรับฟังกัันต่อได้เลยครบผม Welcome Geek to Story Inspirational Stories Ears for Your สวัสดีครับผมดนดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรีนะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักทรีที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ฟังบางรายการกิ๊กสตอรีสำหรับในอีพีนี้ก็อาว่ากันถึงพอดแคสต์ซีรีส์ชุดสมาร์ทโฟนวอลในตอนที่3กันต่อเลยนะครับ ต้องบอกว่าการพัฒน,นา iPhone นั้นได้เริ่มต้นจริงๆในปี2005นะครับซึ่ง Apple เนี่ยได้ใช้พนักงานกว่า200คนเพื่อมาโฟกัสงานนี้โดยเฉพาะและอยู่ภายใต้โครงการลับที่ไม่แพ็นทายให้ผู้ใดรู้เดยขาดนะครับซึ่งจ็อบเองเนี่ยก็บอกว่า iPhone มือถือตัวใหม่ของ Apple เนี่ยจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Apple ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาแน่นอนว่าทีมงานที่เกิดมาจากการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ต้องเผชิญปัญหามากมายนะครับเมื่อต้องลงมาทำมือถือตั้งแต่ต้นจริงๆโดยสติปจ็อบเองเนี่ยได้สั่งให้แบ่งทีมเป็น2ทีมหลักทีม1ดูซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัตินะครับส่วนทีมนั้นดูแลด้านฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะโดยความพยายามแรกของทีมฮาร์ดแวร์เปิ e น,นั้นได้แบ่งเป็น2แนวทางแนวหนึ่งนั้นหลังจากได้เห็นความสำเร็จครั้งสำคัญกับคิกวิวของ i p o d นะครับก็มุ่งเดินหน้าที่จะทำในทิศทางเดียวกับ i p o d โดยพยายามที่จะใช้วงล้อมาหมุนหมายเลขโทรศัพท์ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งนั้นจะใช้จอสัมผัสนะครับซึ่งทีมซอฟต์แวร์ก็ได้แบ่งออกเป็น2แนวทางดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยเป็นการขยายระบบบริการของ iPod เนี่ยมาใช้บนโทรศัพท์นั่นเองซึ่งทีมนี้เนี่ยนำโดยโทนี่ฟ้าเดีวนะครับผู้นําในการสร้างฮาร์ดแวร์ของ i p o d ตแม้ในขณะนั้น b บล็กเบอรี่เนี่ยจะมีคีย์บอร์ดแบบควอตตีและเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดนะครับและกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยและมีทีมงานหลายๆคนของ Apple เนี่ย ก็สนับสนุนให้มีคีย์บอร์ดแบบเดียวกับ Black b l a c k b บอ r y แต่แต่ v e Jobs เองเนี่ยคล้ายห่างหัวเชิญฟ้านะครับเพราะคีย์บอร์ดแบบฟิสิกสลเเนี่ยจะทำให้เบียดบางพื้นที่หน้าจอแถมยังไม่ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ดีเท่าคีย์บอร์ดแบบจอสัมผัสแบบที่สตีฟชอบต้องการนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออุปกรณ์ที่แสดงแป้นตัวเลขเมื่อคุณอยากโทรออกและแสดงแป้นพิมพ์ดีนะครับเมื่อคุณอยากจะเขียนซึ่งกลายเป็นมาตรฐานอย่างที่เราได้เห็นในระบบอุิการมือถือในยุคป,ปัจจุบันนั่นเอง ส่วนอีกทีมนำโดยสกอตฟอร์สต์นะครับโดยเขาเนี่ยเคยเป็นผู้นำการสร้างระบบปฏิบัติการ macOS X รุ่นหลีผ่านนะครับและทีมซอฟต์แวร์ของฟอ r ์สต์นะครับก็เป็นฝ่ายชนะโดยฟอร์สต์เองเนี่ยได้ใช้วิธีการเก็บความลับแบบที่จบต้องการทำให้ผู้บริหารทีมอื่นรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากส่วนฝั่งฮาร์ดแวร์นั้นทีมที่ทำจอสัมผัสเป็นผู้ชนะเพราะการใช้วงล้อหมุนแบบ iPod นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับยูเซอร์ผู้ใช้งานอย่างแน่นอนเพราะมันดูใช้งานยากมากๆ แต่ปัญหาใหญ่ของ Apple ก็คือพวกเขาแทบจะไม่มีความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือเลยด้วยซ้ําซึ่งการประสานร,ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต้องทํางานได้อย่างไร้ที่ติด้วยและที่สําคัญเนี่ยเวลาในการสร้างยังมีจํากัดอย่างมากมันเป็นความท้าทายครั้งสําคัญที่สุดของ Apple และทีมงานในการสร้างผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเลยก็ว่าได้เหล่าวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Apple เนี่ยต้องผลิตซอฟต์แวร์จอสัมผัสขึ้นมาโดยที่พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่เคยทํามาก่อนเลยด้วยซ้ําและต้องพยายามปรับ ระบบปฏิบัติการ macOS ให้ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยท,ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะความต่างอย่างชัดเจนระหว่างฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ของมือถือในขณะนั้นจ็อบนั้นต้องการให้ทํางานหลายๆอย่างของ iPhone นั้นดูเรียบง่ายและจ็อบเองเนี่ยก็ไม่ชอบให้มีปุ่มเปิดปิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทางแก้ก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า swipe to open นะครับซึ่งการเลื่อนในหน้าจอนี้นะครับจะทําหน้าที่ปลุกเครื่องให้กลับมาทํางานอีกครั้งหลังเข้าสู่ sleep mode นั่นเอง และอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับโดยเครื่อง iPhone นั้นมีด้านนอกที่ผนึกแน่นแกะไม่ออกจ็อบเองเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับส่วนด้านในของ iPhone เช่นเดียวกับที่เขาทำกาบเครื่อง Macintosh ร,รุ่นแรกนะครับในปี2011และเนื่องจาก iPhone นั้นไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้จึงสามารถทําให้ตัวเครื่องนั้นเบาลงมากๆได้การเปิดตัว iPhone ในงาน m a c w ว r ร์ในเมืองซานฟรานซิสโกในเดือนมกราคมปี2007จจ็อบได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เขาจะเปิดตัวนั้น จะปวัดวงการพลิกโฉมทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลือเขาเดิอนอต่อไปก่อนจะพูดถึง2ผลิตภัณฑ์ที่เข้าขายนี้ก็คือคอมพิวเตอร์แมคเอนทอนรุ่นแรกนะครับซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและไอพอดรุ่นแรกนะครับซึ่งเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพลงไปทั้งหมดซึ่งจับได้กล่าวในการเปิดตัวไอโฟนว่าวันนี้เราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่พลิกโฉมสินค้าประเภทเดียวกัน3อย่างอย่างแรกก็คือไอพอดแบบจอกว้างที่ควบคุมด้วยการสัมผัส อย่างที่2ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ปฏิวัติวงการและอย่างที่3ก็คืออุปกรณ์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ฉีกแนวไปจากเดิมและมันไม่ใช่อุปกรณ์3ชิ้นแยกกันแต่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่เราเรียกมันว่า i p h o n นนั่นเองและในที่สุดครับ iPhone ผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวิถีชีวิตของมนุษย์เราให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนรั้งสำคัญของ Apple ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมชั้นยอดที่สุด นับตั้งแต่โลกเราย่างก่ายเข้าสู่ศตรวรรษที่21เลยก็ว่าได้และที่สําคัญมันได้เป็นอาวุธสําคัญที่จะให้เปิลเนี่ยพิชโฉมหน้าบริษัทจากบริษัทเล็กๆนะครับไปสู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมานั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเกิดขึ้นของ iPhone นั้นได้ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งตลาดมือถือโลกเลยก็ว่าได้แล้วผู้ผลิตมือถือยักษ์ใหญ่ที่คาดไม่ถึงว่า Apple เนี่ยจะสามารถสร้างส,างสิ่งที่กําลังจะมาปฏิวัติวงการมือถือโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได เป็นการเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงระหว่างยุคก,ก่อน iPhone กับมือถือยุคหลัง iPhone ก่อกำเนิดขึ้นมานั่นเองและมีเสียงวิจ,จารณ์ตามมามากมายนะครับหลังการเปิดตัวของ iPhone โดยซีบจ็อบซึ่งแน่นอนว่าเหล่าผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจมือถือได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันมากมายตัวอย่างเช่น Steve b ลเมอร์นะครับซีอของ Microsoft นั้นถึงกระโลนเลาะดังลั่นนะครับหลังจากสื่อได้เข้าไปถามหลังการเปิดตัว iPhone ซึ่งเบลเมอร์เองเนี่ยบองว่า iPhone จะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าธุรกิจได้เพราะมันไม่มีแป้นพิมพ์และ Microsoft นั้นก็มีกลยุทธ์ของตัวเองสําหรับ Windows Mobile และกําลังไปได้สวยอยู่แล้วนะครับในตลาดมือถือแม้กระทั่งเหล่าสื่อต่างๆก็ยังไม่คิดว่า iPhone เนี่ยจะสามารถที่จะแจ้งเกิดในตลาดมือถือได้นะครับและหมาะไอโฟนเนี่ยเป็นแค่ของเล่นฉาบฉวยของพวกข้างคล้สินค้าไฮเทคเท่านั้นและมันคงไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแมสให้กับลูกค้าทั่วไปเข้าถึงได้อย่างแน่นอน แน่นอนว่า Apple เนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดนี้นะครับแต่เป็นการแทกกฎทุกอย่างที่เหล่ามาเฟียที่คอยคุมเครือข่ายมือถือทั้งหลายได้ตั้งไว้ Apple ไม่ได้มีความคุค้นเคยเลยนะครับกับเหล่าบริษัทที่ดูแลเครือข่ายมือถือเหล่านี้เพราะบริษัทพวกนี้เนี่ยจะให้เงินอุดหนุนราคามือถือเป็นหลักและหวังคืนเงินจากการคิดค่าบริการโทรศัพท์และบริการข้อมูลต,ต่างๆผ่านเครือข่ายนั่นเองและในที่สุดเหล่าคู่แข่งอย่างโน๊กเกีย ก็จะถล่ม p h o n e ด้วยข้อตกลงที่ทำให้เหล่าค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ขาย iPhone นั่นเองซึ่ง Apple นั้นกำลังจะทำกับเหล่าเครือข่ายเหล่านี้เหมือนที่เขาเคยทำกับค่ายเพลงนั่นก็คือโน้มน้าวแบบจำลองธุรกิจแบบใหม่นะครับที่ทำให้ข้อมูลนั้นเปรียบเสมือนเป็นสินค้าและทำกำไรจากฮาร์ดแวร์ตั้งแต่ต้นและไม่ให้เหล่าเครือข่ายมือถือเหล่านี้เนี่ยมอง Apple เป็นภัยคุกคามส่วนริมผู้ผ,ผลิตแบล็กเบอร์รี่เนี่ยกำลังกลายเป็นสินค้าย,ยอดฮิตติดตลาดอยู่ในขณะนั้น ก็ไม่ได้มอง p h o n e เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดนะครับและไม่ได้มีแผนใดๆกับ iPhone ที่กําลังจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญเพราะเหล่าผู้บริหารต่างมองว่ายังไงยังไงเหล่าลูกค้าก็ยังคงหลงรักแบล็กเบอร์รี่อยู่แล้วแต่แม้ธุรกิจของริมนั้นจะเติบโตต่อไปได้นะครับแต่การเข้าสู่ตลาดของ iPhone เนี่ยได้สร้างผลกระทบใหญ่หลวงนะครับเพราะว่า iPhone ได้นําทางให้คนเข้าสู่เว็บไซต์บนมือถือซึ่งเทียบกับเบราว์เซอร์ของแบล็กเบอร์รี่นั้นถือว่าแย่มากๆนะครับ แต่ p h o n นนั้นมีโปรแกรม safari ที่ใช้ท่องเว็บที่ใช้งานง่ายมากๆและยังมีฟังก์ชัน touch and zoom เพื่อขยายหน้าจอได้อีกด้วยและผลข้อรบที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะส่งผลต่อ Google มากกว่าใครเพื่อนเพราะตอนนั้น And y Rubin ินได้วางแผนสร้างมือถือที่มีแป้นพิมพ์คว e ต t y เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงต้องมีการยกเลิกการพัฒน,นามือถือ Android ที่มีแป้นพิมพ์ทันทีแม้มันจะใกล้เสร็จแล้วก็ตามร <Rub in S 1> ูบินเองนะครับเมื่อได้เห็นการเปิดตัวของ iPhone เนี่ย อมองได้อย่างชัดเจนว่าจอสัมผัสจะกลายเป็นอนาคตของวงการมือถือโลกได้อย่างแน่นอน a p p เปิได้เปลี่ยนวงการมือถือไปทุกอย่างจริงๆนะครับแต่มีน้อยคนนักที่พอจะสังเกตรเรื่องดังกล่าวได้เพราะทุกคนเนี่ยตามประมาทการเกิดขึ้นของ iPhone นั่นเองและอีกกลุ่มหนึ่งที่ปั่นป่วนที่สุดในการเปิดตัวของ iPhone ก็คือเหล่าพวกค่ายโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวกลางทั้งหลายเดิมทีนั้นพวกเขาสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นมาเฟียในวงการมือถือเลยก็ว่าได้ พราะข้อมูลต่างๆจากฮาร์ดแวร์ที่เป็นมือถือนั้นต้องวิ่งผ่านเครือข่ายของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆให้กับเหล่าผู้ผลิตมือถือหรือแม้แต่การสร้างแบนด์ก็ตามทีพวกเขาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในอดีตซึ่งแน่นอนว่ายักษ์ใหญ่ยุคเก่าๆอย่างโนเกียรวมถึงผู้ผลิตมือถือชื่อดังอื่นๆที่ขายไปทั่วโลกนั้นต่างก็ต้องเกรงใจกับพวกค่ายโทรศัพท์มือถือมากกว่าลูกค้าคนที่ใช้โทรศัพท์ซะด้วยซ้ำนะครับแต่สําหรับซีฟจ็อบเนี่ย เขาต้องการปฏิวัติเรื่องนี้โดยตรงโดยมีการขายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางต้องการตัดวงจรมาเฟียเหล่านี้ให้ออกไปจากธุรกิจมือถือเสียทีเพราะเป็นพวกที่ทําให้วงการมือถือโลกเนี่ยแทบจะไม่พัฒนาไปไหนนะครับเราใช้สมาร์ทโฟนห่วยๆมานานแสนนานประสบการณ์ใช้งานท่องเว็บที่ย่ําแย่และเหล่าพวกเครือข่ายมือถือเหล่านี้นั่นเองนะครับที่คอยวงการอยู่เบื้องหลังซึ่งนั่นทําให้ข้อตกลงกับซิงคูล่า้นแทบจะไม่เคยปรากฏปรากฏในปอิศาสตร์การขายมือถือ ไพลเปเนี่ยจะกลายเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างทั้งการสร้างแบรนด์การตลาดรวมถึงเวลาที่ต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPhone ซึ่งนี่ยนะว่าเป็นความต้องการของ Steve j อ b s นะครับหลังจากได้เห็นความหายนะที่เกิดขึ้นกับมือถือโลก Job s จึงจต้องการควบคุมการนำเสนอสินค้าทุกชิ้นที่ต้องการขายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงมือลูกค้านั่นเองต้องเรียกได้ว่าการเกิดขึ้นของ iPhone เนี่ยได้สร้างความปั่นป่วนให้กับวงการมือถือโลกแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน a ป p เปิดนั้นต้องการปฏิวัติวงการ okay. ที่ย่ำอยู่กับที่มานานแสนนานลูกค้าควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การต้องคอยถูกครอบงามจากเหล่าเครือข่ายมือถือที่เป็นมาเฟียคอยถ่วงความเจริญในวงการมือถือโลกมานานแสนนานนั่นเองครับผมสำหรับเรื <cach or v ain> อร่องราวของพอดแคสต์ซีรีส์สมาร์ทโฟนวอรใน EP นี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติธุรกิจนั้งเดิที่น่าสนใจที่ผมจะเล่ฟัง ผ่านรายการกิ้ง s อร r y เนี่ยก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่องกิ้ง f l o เวอร์พอ a แคต์ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b e a n Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการรหลงแพลตฟอร์มบล,ลอ็อกดิจในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line Ad, ที่ a d ทลอด t t h a r a d า o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาราะดีดีลอนแคีดีให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ